วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่เรื่องของ Scientology กันก่อนนะครับเรื่องของ Scientology เป็นเรื่องที่ฮอตมากในสหรัฐอเมริกาและก็เกี่ยวกับ Celebrity ชื่อดังซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดนะครับซึ่งเพิ่งอายุครบ50ปีแต่ว่าได้มีโอกาสในการฉลองวันเกิดแบบที่ค่อนข้างน่าเศร้าคือไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่กับลูกสาวของตนเองนะผมกำลังพูดถึงทอมครูซตอนนี้ถ่ายภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยที่ประเทศไอซ์แลนด์อยู่ในเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ที่มีชื่อว่าเรจิวิกนะภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกต่างดาวนะฮะมีภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Oblivion เดี๋ยวผมจะรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อแพร่ภาพในโรงภาพยนตร์ทั่วไปแต่ว่าชีวิตของทอมครูซตอนนี้ค่อนข้างเศร้าอาจจะอยู่ในความที่เป็นออบลิเวียนจริงๆก็ได้ไม่สามารถพบกับบุตรสาวได้แค่โทรศัพท์ไปพูดคุยพอได้นะฮะในแต่ละวันคราวนี้ปัญหาของทอมครูซตอนนี้ก็คือว่าภาพลักษณ์ขององค์กรที่เขาเข้าไปร่วมนับถือศาสนาด้วยซึ่งอาจจะเป็นลัทธิหรือศาสนาก็แล้วแต่การตีความเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยกระแสสังคมในสหรัฐอเมริกาแล้วเพอจะเป็นกระแสสังคมทั่วโลกเนี่ยมองว่าตัวเขาเองนั้นเป็นภัยต่อสุรีครูซลูกของเขานะถ้าดูการรายงานข่าวในสหรัฐอเมริกาตอนนี้จะเห็นภาพเคตี้โฮมส์นะฮะซึ่งจะเป็นอดีตภรรยาของทอมครูซเร็วๆนี้เนี่ยก็จะจูงมือสุรีครูซนะฮะไปตามสถานที่ต่างๆในสาธารณะแล้วคนส่วนใหญ่ก็นิยมชมชอบเคตี้โฮมส์ถือว่ามีความกล้าที่จะทิ้งทอมครูซในช่วงที่เคที่โฮมนั้นเชื่อว่าทอมครูซจะส่งบุตรสาวของตนเองไปเรียนรู้ฝึกฝนให้เป็นนักไซเอนโทโลจิสต์ตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบนะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของศาสนาหรือลัทธิไซเอนโทโลจีในสื่อกระแสหลักในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และในขณะเดียวกันกระแสหลักในอเมริกาประชาชนทั่วไปเขาก็มองว่าทอมครูซนั้นเริ่มที่จะบ้ากับศาสนานี้มากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะมานั่งศึกษาเหมือนกันว่าทำไมคนมองอย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าทอมครูซไม่ได้เป็นคนธรรมดานะฮะนิตยสาร Forbes เนี่ยก็ทำรายชื่อของดาราที่มีรายได้สูงที่สุดมาแล้วล่าสุดทอมครูซก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในฮอลลีวูดที่มีรายได้สูงกว่าทุกคนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาราดังขนาดไหนไม่มีใครได้รายได้ต่อภาพยนตร์สูงกว่าทอมครูซนะทอมครูซในปีที่แล้วรายได้ที่เขาได้จากภาพยนตร์ที่เขาเล่นแค่ไม่กี่เรื่องเนี่ยนะฮะที่ยังจำได้แน่นอนก็คือ Mission Impossible แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีอีก 2-3 เรื่องออกมารายได้ปีที่แล้ว75ล้านเหรียญเป็นอันดับ1ของฮอลลีวูดรายได้อันดับที่1ไม่มีใครใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำไปนะฮะรายได้อันดับ1งั้นทอมครูซไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแต่ว่าทอมครูซเองเนี่ยได้เข้าไปเริ่มนับถือศาสนาไซเอนโทโลจีมานานแล้วแต่บังเอิญช่วงหลังได้บริจาคเงินเข้าไปสมทบทุนในการทำให้ไซเอนโทโลจีนั้นกลายมาเป็นลัทธิกึ่งศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆคือพูดง่ายๆทอมครูซนั้นมีสิทธิพิเศษนะมีสิทธิพิเศษในองค์กรที่มีชื่อว่าไซเอนโทโลจีนะมีสิทธิพิเศษก็คือว่าเวลาจัดงานเนี่ยในที่สุดแล้วคนที่เป็นสาวกของ Scientology ก็ต้องมานั่งเชิดชูเทิดทูนทอมครูซเหมือนกับเป็นหนึ่งในผู้บริหารเทียบเท่าเหมือนกับคนที่จะเป็นสาวกคนสำคัญของผู้ก่อตั้งผู้ที่ก่อตั้งศาสนา Scientology ก็คือ L. Ron Hubbard L. Ron Hubbard เนี่ยในสมัยแรกเริ่มเดิมทีในช่วงปี1940เนี่ยนะฮะตอนนั้นเขาเป็นนักเขียนเขาเขียนเป็นเรื่องนวนิยายไซไฟนะเกี่ยวกับเอเลียนนะฮะอัลรอนฮาเบิร์ตเนี่ยก็ถนัดเรื่องงานเขียนด้านนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในเอเชียสักพักศึกษาศาสนาพุทธศึกษาศาสนาฮินดูนะฮะชอบมากกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการที่วิญญาณในร่างกายของมนุษย์สามารถกลับชาติมาเกิดได้นะฮะชาติหนึ่งเกิดเป็นอย่างหนึ่งอีกชาติหนึ่งเกิดมาอีกอย่างแล้วก็เขาเชื่อในคอนเซปต์ของความที่ถ้าเกิดวิญญาณนั้นเป็นอิสระจากร่างนะฮะถอดออกจากร่างกายได้สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในมุมของเติร์ดปาร์ตี้หรือคนที่สามเนี่ยมนุษย์หรือวิญญาณของเขาหรือเฟเทนที่เขาเลือกเนี่ยจะมีความสุขนะเขาก็สอนให้คนนั้นนั่งวิปัสสนาไปจนถึงขั้นที่วิญญาณจะออกจากร่างได้นี่คือสิ่งที่เขาเชื่อเขาก็กลับไปเขียนคัมภีร์
ของเขาเองแล้วก็เผยแพร่คัมภีร์นั้นในรูปแบบของหนังสือที่มีชื่อว่า Dianetics ซึ่งก็ได้รับการยอมรับขนาดหนึ่งนะฮะนิวยอร์กไทมส์เบสเซลเลอร์ลิสต์หลังจากนั้นเขาก็มีคัมภีร์ที่เกี่ยวกับ Scientology สัญลักษณ์ของ Scientology เนี่ยดันไปเอาไม้กางเขนแบบศาสนาคริสต์ปกติเนี่ยนะฮะแต่ดันไปเติมกากบาทเพราะฉะนั้นในยะสำหรับคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์เขามอง Scientology เขาก็ดูแล้วเฮ้ยนี่เป็นคุณมาแบบแนวเป็นตัวแทนของปีศาจหรือเปล่าเพราะคุณเล่นเอากากบาทไปทับไม้กางเขนเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาในภาพลักษณ์องค์กรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าคุณวางตัวเองให้เป็นศาสนาที่แทบจะยืนอยู่ตรงกันข้ามกับศาสนาคริสต์ถ้าคุณเล่นเอากากบาทไปทับไม้กางเขนนะมันมีปัญหาตอนนั้นเสร็จแล้วหลังจากยุคที่แอลรอนฮับเบิร์ตได้เสียชีวิตไปเนี่ยในเสียชีวิตไปในปี1980ก็มีผู้บริหารองค์กรขึ้นมาใหม่ผู้บริหารองค์กรก็ใหม่มีชื่อว่าเดวิดมิสคิวิชเดวิดมิสคิวิชนั้นเป็นเพื่อนสนิทของทอมครูซนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในฮอลลีวูดเหมือนกันเดวิดมิสคิวิชเนี่ยเป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นประธานของคณะกรรมการของบริษัทที่มีชื่อว่า Religious Technology Center ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครองลิขสิทธิ์ของชื่อ Scientology ทั้งหมดและถือครองลิขสิทธิ์ของคัมภีร์ที่แอลรอนฮับเบิร์ตได้เขียนไว้ทั้งหมดนะภาพลักษณ์ของแอลรอนฮับเบิร์ตในการที่จะทำกิจกรรมทางพาณิชย์เกี่ยวกับภาพแล้วก็ชื่อที่แอลรอนฮับเบิร์ตได้สร้างไว้ในนาม Scientology นั้นมิสคิวิชนั้นเป็นเจ้าของผ่านบริษัท Religious Technology Center มิสคิวิชเองก็เติบโตขึ้นมาในฮอลลีวูดเป็นนักเขียนสคริปต์ให้กับซิทคอมเป็นนักเขียนสคริปต์ให้กับภาพยนตร์รู้จักทอมครูซเป็นอย่างดีแล้วก็โน้มน้าวให้ทอมครูซบริจาคเงินเข้าองค์กร Scientology อย่างต่อเนื่องปัญหาก็คือว่าภายใต้การบริหารปกครองศาสนา Scientology ของเดวิดมิสคิวิชนั้นได้ใช้วิธีการที่รุนแรงในการที่จะลงโทษคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเสร็จแล้วในขณะเดียวกันพยายามที่จะรณรงค์ให้สาวก Scientology นั้นไม่แต่งงานและไม่มีลูกและหากมีลูกก็ต้องบังคับให้ลูกนั้นเซ็นสัญญากับองค์กรของ Scientology เพื่อผูกมัดให้ลูกคนนั้นนั้นทำงานในเครือข่ายของ Scientology ต่อไปเพราะฉะนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ออกมาแล้วข้อมูลที่ออกมาจากการแฉโดยหนังสือพิมพ์ New York Post นะครับ New York Post ไปสัมภาษณ์อดีตดาราคนหนึ่งอดีตผู้กำกับชื่อดังคนหนึ่งชื่อ Paul Haggis Paul Haggis เนี่ยทุกคนคนไทยอาจจะรู้จักในนามผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง CrashHaggis ให้สัมภาษณ์ New York Post แล้วก็พูดถึงประสบการณ์ของเขาในตอนที่เขาทำงานนะกับบรรดาดาราฮอลลีวูดแล้วเขาก็บอกว่าเครือข่ายของ Scientology ในฮอลลีวูดนั้นกว้างขวางมากแล้วเขาก็พูดถึงตอนที่เขานับถือศาสนา Scientology ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่สอนในที่สุดแล้วสอนเพื่อให้คนนั้นเชื่อแล้วก็บริจาคเงิน Haggis ก็บอก New York ไม่ใช่ New York Post ขออภัย New Yorker นะฮะสอนเพื่อบริจาคเงินต่อไปเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่อแล้วไปถึงบรรลุขั้นสุดท้ายแล้วแฮกเกอร์สก็บอกในที่สุดเนี่ยเขาลงทุนกับศาสนาScientologyไปเนี่ยประมาณ 300,000 เหรียญนิวยอร์กเกอร์ก็เขียนออกมานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โพสต์ในเว็บของ Daily Dose ใน voicetv.co.th แล้วสรุปก็คือว่าแฮกเกอร์สก็ลงทุนไปหลายแสนเหรียญถึงเวลาไม่ได้ตรัสรู้อะไรไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นก๊อดไม่ได้ทำให้วิญญาณออกจากร่างไม่ได้มีความสุขไม่ได้ฉลาดขึ้นพูดง่ายไม่ได้เป็นพระอรหันต์แบบที่คำสอนของแอลรอนฮับเบิร์ตได้สัญญาไว้ Haggis ก็แฉเต็มๆแล้วก็คุณก็อ่านดูได้ใน New Yorker ซึ่งผมก็ไปนั่งอ่านดูมาประมาณ26หน้าเพราะฉะนั้นปัญหาของภาพลักษณ์ขององค์กร Scientology ในสหรัฐมีในที่สุดเวลาทอมครูซนั้นขึ้นศาลนะสู้กับเคทีโฮมเนี่ยโอกาสที่จะชนะนั้นมีน้อยเพราะว่าถ้าพูดถึงสารที่เป็นสื่อมวลชนในสหรัฐตอนนี้เนี่ยเกมมันโอเวอร์สำหรับทอมครูซแล้วอย่างไรก็ดีคดีนี้ยังอีกนานมีทนายทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นมืออาชีพเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใครจะได้เลี้ยงบุตรสุรีครูซจะเป็นเคที่โฮมซึ่งจะให้เรียนโรงเรียนธรรมดาหรือจะเป็นทอมครูซที่จะส่งโรงเรียนไซออนโทโลจีตั้งแต่แรกซึ่งจะคนเป็นปัญหาแน่นอนสำหรับตัวสุริครูซนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามมันต่อไปและมีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับ Scientology ที่น่าลองอ่านดูเพื่อจะได้เข้าใจว่าทำไมทอมครูซไปหลงไหลเพ้อฝันกับลัทธินี้ขนาดที่เป็นอยู่ถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์มีนามสกุลที่ดังนะฮะแต่ว่าแตกต่างจาก
คุณองอาจคล้ามไพบูลย์ในสังกัดทางการเมืองเอาอย่างนี้กว่าแต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์จริงแล้วไม่มีสังกัดทางการเมืองนะฮะมีความเป็นอิสระแล้วก็เป็นนักเขียนหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเคยแปลหนังสือดังๆมาหลายเล่มและก็เคยเขียนหนังสือมาหลายเล่มเช่นเดียวกันวันนั้นอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าให้ผมไปอ่าน2เล่มนี้นะฮะเล่มนี้ประชาธิปไตยก็เรื่องของเรานะฮะความแปรเปลี่ยนย้อนแย้งทางความคิดบนสังคมการเมืองอันนี้ผมก็แนะนำให้อ่านนะฮะอีกเล่มหนึ่งคือเล่มนี้ประชาธิปไตยไม่ใช่ของเรานะฮะประชาธิปไตยไม่ใช่ของเราเนี่ยผมนั่งลองอ่านดูแล้วผมก็จะว่าเล่มนี้เนี่ยมาก่อนเล่มเมื่อกี้ได้ซ้ำไปอาจารย์เขียนมาหลายเล่มพูดถึงเรื่องของสังคมไทยที่มีแต่นักกฎหมายและการศึกษากฎหมายเพื่อเป้าหมายทางวิชาชีพแต่ไม่มีการศึกษากฎหมายในเชิงหลักกฎหมายหรือ jurisprudence รวมทั้งไม่มีการศึกษากฎหมายในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการเมืองและปรัชญาศีลธรรมนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะจากหน้า140ของเล่มนี้ประชาธิปไตยไม่ใช่ของเราหรือประชาธิปไตยก็เรื่องของเราลองซื้อดูได้นะฮะอาจารย์ศิโรจน์ผู้ร่วมดำเนินรายการ Wake Up Thailand แล้วก็เป็นคนที่มีความอิสระทางความคิดอย่างที่น่ายกย่องต้องลองอ่านดูฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายประเด็นครับทิฟฟี่แผงสีนิตยสาร foreignpolicy.com นะครับไม่ค่อยบ่อยที่จะมีบทความเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มองถึงการตอบโต้ของทางกระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วก็เขียนบทความนี้ foreignpolicy.com/article/Bangkok Blues Rebuttal นะครับผมเข้าไปนั่งลองอ่านดูปรากฏว่านี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่กระทรวงต่างประเทศของไทยนั้นต้องพยายามที่จะตอบโต้ต่างประเทศเวลาเขากล่าวหาเราว่ามีกฎหมายหมิ่นที่รุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเกินไปแน่นอนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่รัฐบาลนี้ไม่ได้ทำเนี่ยทำให้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าประชาคมโลกแต่ว่าองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรแล้วก็สื่อในต่างประเทศนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลนี้ไม่แก้ไขและทุกครั้งที่ชี้แจงก็เป็นการชี้แจงในแบบที่จำเจเดิมๆเหตุผลเดิมๆซึ่งในมุมมองของต่างประเทศเขาฟังไม่ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ของกระทรวงต่างประเทศที่ออกแนวจำเจแล้วแต่เข้าใจว่าเขาต้องทำตามหน้าที่เข้าไปอ่านดูได้นะ foreignpolicy.com เกี่ยวกับ Bangkok Blues Rebuttal อยากจะให้ท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ได้เห็นหน้าของจอห์นโรเบิร์ตส์นะฮะจอห์นโรเบิร์ตส์เป็นประธานศาลฎีกาสหรัฐเป็น Supreme Court Chief Justice Supreme Court Chief Justice จอห์นโรเบิร์ตส์ตอนนี้เนี่ยไปพักสอนหนังสืออยู่หลังจากที่ได้วินิจฉัยในคดีที่มีความสำคัญมากทางการเมืองของสหรัฐนั่นก็คือคดีกฎหมายประกันสุขภาพสำหรับจอห์นโรเบิร์ตส์นั้นเป็นคนที่มีหลักการอย่างแท้จริงเข้าใจประชาธิปไตยแม้กระทั่งมีอำนาจในขณะที่ต้องการที่จะล้มกฎหมายที่ผ่านจากสภาคองเกรสสหรัฐมาแล้วประธานาธิบดีโอบามาลงนามไปแล้วเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยจะพลิกกลับไปแล้วเกทับกลับไปใช้อำนาจของประธานศาลฎีกาทำให้คำตัดสินออกมา5-4ทำให้กฎหมายของโอบามานั้นผิดรัฐธรรมนูญเขาก็ทำได้อำนาจเขาไม่อยู่แต่เขาไม่ทำและเขาได้พูดถึงเหตุผลด้วยนะฮะเขาพูดถึงเหตุผลก็เลยว่าพูดถึงเหตุผลเกี่ยวกับการที่เขาตีความกฎหมายอย่างนั้นคือมันมีข้อความที่เกี่ยวกับความเป็น tax หรือ penalty ของการที่สภาคองเกรสสหรัฐเนี่ยไปลงโทษคนที่เลือกที่จะไม่ซื้อแผนประกันสุขภาพในกฎหมายของโอบามาบอกว่าหากคุณไม่ซื้อแผนประกันสุขภาพเลยเนี่ยคุณจะถูกปรับซึ่งผู้ที่ยื่นเรื่องต่อศาลตอนแรกเขาบอกว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปบังคับให้คนซื้อแผนประกันสุขภาพโรเบิร์ตก็บอกว่าถ้าจะตีความแบบเป็นการลงโทษแล้วทำให้ผิดรัฐธรรมนูญก็ตีความได้แต่ว่าถ้าตีความว่าการปรับนั้นเป็นภาษีและสภาคองเกรสมีสิทธิ์ในการปรับนั่นก็เป็นสิทธิ์ที่จะตีความในอีกแบบนึงซึ่งที่จะทำให้กฎหมายนี้เนี่ยมันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจอห์นโรเบิร์ตส์ก็บอกว่าหากต้องเลือกระหว่าง2สิ่งนี้ชั่งน้ำหนักดูแล้วเขาต้องเลือกที่จะตีความให้กฎหมายนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเมื่อมัน50-50ต้องให้น้ำหนักกับสภาที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วและประธานาธิบดีที่ผ่านการเลือกตั้งที่ผลักดันให้กฎหมายนั้นออกมา
เมื่อ 50-50 ถ้าต้องเลือกระหว่าง penalty กับ tax เขาเลือกว่าเป็น tax เพราะว่าถ้าเลือกว่าเป็น tax และตีความกฎหมายอย่างนั้นกฎหมายนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเขายอมรับในอำนาจของสภาและประธานาธิบดีสหรัฐนั่นคือจอห์นโรเบิร์ตส์นั่นคือผู้พิพากษาที่มีหลักการประชาธิปไตยพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของอิหร่านกันครับเดลี่โคดวันนี้จากอิหร่านนะครับเจ้าหน้าที่นิติบัญญัติของอิหร่านของสภาอิหร่านเขาบอกว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยกฎหมายดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในเร็วๆนี้ซึ่งอาจใช้อำนาจเหนือน่านน้ำของอิหร่านเป็นมาตรการขั้นต่ำของอิหร่านเพื่อตอบโต้การดำเนินการคว่ำบาตรอย่างไม่เป็นธรรมต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านอิหร่านเขาไม่ยอมนะครับสหรัฐอเมริกานั้นจะคว่ำบาตรแล้วก็โน้มน้าวให้ประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐนั้นคว่ำบาตรไม่ยอมซื้อน้ำมันจากอิหร่านเขาก็เลยจะปิดช่องแคบฮอร์มูซจะปิดจริงๆหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าในที่สุดแล้วเราจะเห็นการทดสอบกำลังของอีกฝ่ายผ่านมาตรการทางการทูตแบบนี้เป็นมาตรการทางการทูตแบบที่ลงโทษกึ่งๆทหารระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะครับอิหร่านสหรัฐอเมริกาก็จะรบไปรบมาแบบนี้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นการประลองกำลังกันระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีมักบูตอักมเนจาดนี่คือสิ่งที่คุณจะค่อยๆได้เห็นในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็มีการซ้อมรบด้วยนะฮะซ้อมรบใกล้ๆกับอิหร่านนี่แหละกับซีเรียแล้วก็รัสเซียกับจีนอิหร่านก็เอาขีปนาวุธออกมายิงให้ดูไป 2-3 ลูกแล้วอันนี้ทำไปแล้วนะฮะยังไม่มีสงครามอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็นสงครามตัวแทนณเวลานี้สงครามผ่านยุทธวิธีต่างๆไปที่นายกของกาตาร์ดีกว่าครับซื้อคอนโดผมก็คิดว่าคอนโดแบบ30ล้าน40ล้านในกรุงเทพมหานครมันก็แพงแล้วนะฮะแต่ในนครนิวยอร์กฮะคอนโด157นี่ฮะกำลังสร้างอยู่เนี่ยนะฮะผมดึงมาจากเรดาร์ออนไลน์เชคฮาเมดซึ่งเป็นนายกกาตาร์ซื้อคอนโด100ล้านเหรียญสหรัฐเป็น2 story 2ชั้นคูณเข้าไป30นั่นก็คือประมาณ 3,000 ล้านบาทโอ้โหเข้าใจว่าอาจจะเป็นเงินส่วนตัวแต่ว่าเงินส่วนตัวของเชคฮาเมดในกาตาร์ก็คือเงินของประชาชนนะฮะอาหรับสปริงไปถึงกาตาร์หรือยังถ้ายังไม่ถึงอันนี้อาจจะเป็นชนวนที่ดีนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ Wake Up Thailand จะมีประโยคเด็ดจากท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ท่านวสันต์ได้เคยพูดไว้เองว่าควรตั้งสสร.3หากต้องการแก้รัฐธรรมนูญใช่แล้วฮะใช่แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเนื้อหานี้มาตีแผ่อย่างเต็มที่ Wake Up Thailand พรุ่งนี้ติดตาม Hot Topic วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ